ที่ผ่านมาเท่าที่ผมสังเกตทนายความน้องๆรุ่นใหม่ไม่ค่อยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากเท่าไหร่นักอาจจะสืบเนื่องมาจากทนายความน้องใหม่คิดว่าเลือกตั้งใครเข้าไปก็คงเหมือนเดิมและที่สำคัญอาจจะมองว่าสภาวิชาชีพทนายความหรือสภาทนายความนั้นไม่ได้ให้อะไรเขามากมายตามที่เขาต้องการผมขอย้ำครับว่าแนวคิดเช่นนั้นน่าจะผิดผมกับคณะมีความมั่นใจในการที่จะให้ทนายความรุ่นใหม่มาร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรของเราต่อไปและที่สำคัญในคณะของผมนั้นมีตัวแทนของทนายรุ่นใหม่มาร่วมเป็นผู้สมัครลงรับสมัครในคราวนี้ด้วยเนื่องจากผมเล็งเห็นว่าทนายความรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่นั้นคือความหวังใหม่ในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรหรือสภาทนายความของเราอย่างเป็นระบบในอนาคตต่อไปครับสภาทนายความคือเสาหลักหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเรามีหน้าที่ในการที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำไปช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะทนายความน้องใหม่ครับท่านมีโอกาสในการที่จะเข้ามาร่วมกับคณะของผมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายอย่างเป็นระบบในอนาคตต่อไปครับผมขอเรียนเชิญน้องๆทนายความใหม่ทุกท่านครับร่วมกันมาออกแบบหลักสูตรใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อเป็นการยกมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทนายความออกมาร่วมกันนำเสนอหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมมารยาทของทนายความชวนน้องๆทนายความใหม่ออกมาช่วยกันเสริมสร้างความรักความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมาร่วมกันออกแบบส่งเสริมด้านสวัสดิการในการที่จะให้บริการแก่สมาชิกสภาทนายความมาร่วมกันช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและผดุงความยุติธรรมเพราะผมเข้าใจในหลักการทำงานของคนรุ่นใหม่และผมยอมรับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ผมต้องการคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดของคนรุ่นใหม่กับแนวคิดของท่านทนายอาวุโสโดยทำงานร่วมกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรของเราในอนาคตต่อไปเพราะเชื่อมั่นในพลังของทนายความรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพลังอันบริสุทธิ์และเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราในอนาคตถึงเวลาที่เราจะขับเคลื่อนสภาทนายความโดยพลังของคนรุ่นใหม่อย่าลืมนะครับในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2565เวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาขอเชิญน้องๆทนายความใหม่ทุกคนครับออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความโปรดเลือกคณะด็อกเตอร์วิเชียรยุทธสงฆ์ผู้สมัครนายกเบอร์3และกรรมการสภาทนายความเบอร์23ถึงเบอร์44ไม่มีใครรักเราเท่าเรารักกันขอบคุณครับ